อยากที่จะชวนให้คุณหมอพิงกี้ครับได้ลองแนะวิธีในการดูแลดวงตาของเราครับถ้าอยากจะห่างไกลจากทั้ง4โรคต้อนี้ครับก็วิธีการดูแลก็คือว่าให้เราพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ให้เกิดการอักเสบและการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดต้อลมนะคะอย่างเช่นแสง UV นะคะฝุ่นนะคะควันนะคะหรือถ้าสมมติเราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเนี่ยเราควรจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอย่างที่บอกไปแล้วคือแว่นกันแดดกับแว่นกันลมรวมทั้งหมวกปีกกว้างเท่าที่หาได้นะถ้าเราหาไม่ได้จริงๆโอ้โหมันจะต้องไปออกแดดละอย่างน้อยการหลีตาก็ช่วยให้แสงเข้าไปในตาได้น้อยลงแต่อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับการมีแว่นกันแดดนะว่าจริงๆแล้วแนะนำว่ามีแว่นกันแดดถ้าอยู่เมืองไทยเรารู้อยู่แล้วว่าแดดเราแรงมากเรามีแว่นกันแดดปิดตัวไว้เนี่ยก็จะปลอดภัยที่สุดนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงอากาศให้แห้งอากาศเย็นๆเพราะพวกนี้จะทำให้ตาแห้งนะเพิ่มการเสียดสีระหว่างกระพริบตาทำให้เกิดการอักเสบและทำให้ต้อลมมันอาจจะขยายขนาดขึ้นนะรวมทั้งการไม่ใช้ยาสเตียรอยนะคะทั้งกินแล้วก็ทั้งหยอดหรือที่ไม่มีแพทย์ดูแลเพราะทำให้เกิดทั้งตัวโรคต้อหินแล้วก็ต้อกระจกได้นะคะหากต้องใช้สายตาดูคอมนานๆเนี่ยแนะนำว่าควรจะต้องมีการพักสายตาด้วยของหมอง่ายๆเลยคือกด20 20 20คือทุกๆ20นาทีนะคะในการใช้สายตาให้พัก20วินาทีเวลาพักก็คือการมองไกลไปที่ระยะประมาณ20เมตรนะคะมองไกลเพื่อลดการเพ่งนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็หาน้ำตาเทียมมาหยอดหน่อยเพราะว่าการที่ใช้คอมเล่นโทรศัพท์นานๆพวกนี้ตาแห้งแน่นอนอยู่แล้วค่ะนะคะแล้วก็ท่านผู้หญิงคุณผู้หญิงต่างๆที่แต่งหน้านะแนะนำว่าเครื่องสำอางเนี่ยต้องล้างให้สะอาดเพราะการที่เรามีเครื่องสำอางตกค้างเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการอักเสบและการระคายเคืองมันทำให้เราอดไม่ได้หรอกเราก็ต้องไปขยี้ตาอาจจะทำให้เป็นต้อลมได้นะคะรวมทั้งการดื่มน้ำมากๆเพื่อให้มีวัตถุดิบไปผลิตน้ำตาให้เราตาเราจะได้ไม่แห้งนะคะการสูบบุหรี่นะคะถ้างดได้ให้งดถ้าไม่ได้ให้ลดให้น้อยที่สุดขอร้องเพราะว่าโรคทุกชนิดของตาเนี่ยจริงๆมีบุหรี่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะมันกระตุ้นการเสื่อมนะคะอาจจะเกี่ยวมากเกี่ยวน้อยนะคะแต่งดเนี่ยดีกว่าไม่งดแน่นอนนะคะทีนี้ขอสุดท้ายละขออายุ40ปีขึ้นไปนะคะถึงแม้ว่าจะมีเวลาหรือไม่มีเวลาแนะนำให้มาตรวจตาทุกปีค่ะเพราะว่าการสกรีนนิ่งเนี่ยจะเป็นการที่จะช่วยบอกเรื่องของต้อกระจกกับต้อหินได้แน่ๆนะคะถ้าเป็นต้อหินแล้วรอให้มีอาการเนี่ยมันมักจะสายเกินไปแล้วการมองเห็นจะแย่ลงแล้วแล้วก็อาจจะไม่สามารถกลับมาเห็นปกติได้มีโอกาสที่ตาบอดสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราป้องกันเราสกรีนไว้จะดีกว่ารวมทั้งคนที่มีประวัติต้อหินถ้าเรารู้ว่าเราสามารถส่งต่อให้ลูกหลานได้หรือเราสามารถรับจากคุณพ่อคุณแม่ได้เรามีพี่น้องที่เป็นเรามีโอกาสเป็นละเราควรจะมาตรวจเลยโดยที่ไม่ต้องรออายุ40ปีนะคะรวมทั้งถ้ามีอาการผิดปกติก็อย่าไปซื้อยามาหยอดเองถ้าไม่ชัวร์มาพบจักษุแพทย์จะดีที่สุดค่ะ